1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านยูทูบเบอร์จังหวัดพิษณุโลกพบนายตรินสิทธิ์อายุ33ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของและนำตรวจค้นในบ้านพบอาวุธถึง87กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีกกว่า 4,576 นัดแมกกาซีน7อันตรวจยึดก่อนแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกดำเนินคดีตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนายตรินสิทธิ์เป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องรีวิวปืนอุปกรณ์แต่งปืนแนะนำวิธีการยิงอีกด้วยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมวาระแรกทั้ง4ฉบับเรียกว่าผ่านฉลุยฉบับแรกพ.ร.บ.ซึ่งครม.เป็นผู้เสนอฉบับที่2พ.ร.บ.ซึ่งธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์พรรคก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอ3พ.ร.บ.ซึ่งอัญชุมาพรนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 11,611 คนเป็นผู้เสนอ4พ.ร.บ.ซึ่งนายสันเพชรบุญยมณีพรรคประชาธิปัตย์กับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งคะแนนเสียงนั้นผ่านฉลุยรับหลักการ369เสียงไม่รับหลักการ10เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงหลังจากนี้ตั้งกรรมาธิการ39คนพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้โดยมีกำหนดระยะเวลาปรายยติ15วันและจะใช้ร่างพ.ร.บ.ของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณาต่อไปศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้าพิธีอุปสมบทตามที่ได้เปาวารณากับญาติไว้ว่าจะบวชเพื่อถวายในหลวงและบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์บิดามารดาบรรพชนและผู้มีพระคุณและจะถือศีลปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพิ่มเติมโดยได้รับฉายาเดิมเมื่อครั้งบวชครั้งแรกเมื่ออายุครบบวชว่าสิริพัทโธที่แปลว่าผู้มีสิริอันเจริญโดยมีพระครูภาวนาธรรมธารีเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ซึ่งพระศรีสุวรรณลาอุปสมบทครั้งนี้มิได้บอกใครมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทรวมถึงผู้ใหญ่ที่นับถือมาร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีอุปสมบทที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายกำหนดบวชเป็นเวลา15วันเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์9วัน9คืนที่วัดป่ามะไฟตลอดทุกคืนอีกด้วยมาใหม่อีกแล้วทริปไปอาบน้ำแก๊งมอเตอร์ไซค์จ่อเยือนเขาค้อตำรวจเพชรบูรณ์ถึงกับปล่อยคลิปออกมาเตือนชาวบ้านล่าสุดเพจตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์คลิปพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนนักท่องเที่ยวใครจะไปเพชรบูรณ์ 23-24 ธันวาคมนี้ปรากฏว่าเวลานั้นจะมีกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์นัดหมายเดินทางมาที่เขาค้อโดยใช้ชื่อทริปว่าไปอาบน้ำขอความร่วมมือผู้ร่วมทริปไปอาบน้ำขับด้วยความระมัดระวังไม่ขับขี่ในลักษณะที่อันตรายเดือดร้อนคนอื่นแน่นอนหลังคลิปนี้เผยแพร่กันออกไปชาวโซเชียลแห่มาถามว่าผู้การขอมาตรฐานให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์บางรายตำหนิถึงการขับขี่จักรยานยนต์ของคนกลุ่มนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชนเนื่องจากก่อนหน้านี้ทริปไม่อาบน้ำก็สร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปท่องเที่ยวภูทับเบิกสร้างวีรกรรมสุดเช้ากันตลอดแหกกติกาตลอดฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็ดูแลไม่ทั่วถึงสรุปแล้วทริปไปอาบน้ำนี้กลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนไวรัลเด็กนักเรียนมาอีกแล้วรอบนี้เรียงความป.3เรื่องของสถาปนาชาติไทย Facebook เรียนไปเหอะอยากสอนครับเผยแพร่ภาพไวรัลสุดฮากับการบ้านน้องป.3ที่ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องการสถาปนาอาณาจักรไทยพร้อมวาดภาพประกอบแต่เมื่อครูกลับมาตรวจต้องเจอเซอร์ไพรส์เพราะเด็กไม่ได้ร่ายยาวถึงบทเรียนที่สอนกันในตำราแต่รอบนี้มาแบบแหวกแนวสุดๆโดยน้องเริ่มคำว่าหลังจากเสียกรุงครั้งที่2ตามมาด้วยเนื้อเพลงพระเจ้าตาของวงคาราบาวยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวตีแหกฝ่าวงล้อมลุยพม่าฆ่าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นชาติและเมื่อเนื้อเพลงนี้จบยังต่อด้วยคำว่าจากนั้นคนไทยสามารถกู้กรุงศรีได้สำเร็จแน่นอนเนื้อหาว่าเด็ดแล้วไปดูรูปภาพประกอบกันทันทีเพราะแทนที่จะเป็นภาพบ้านเมืองในยุคนั้นกลับกลายเป็นภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมคนทำท่าล้วงกระเป๋าที่ยืนอยู่หน้าธนาคารลูกครับมันคนละกรุงศรีแล้วลูกแน่นอนเพจต้องแซวอ่านข้อสอบนี้เสร็จครูแทบจะหยิบไม้กวาดมาเป็นดาบเลยครับส่วนคอมเมนต์ก็บอกว่าแม้เนื้อหาจะไม่เป๊ะมากแต่คะแนนเต็ม10ในเรื่องของความสร้างสรรค์ลายมือก็สวยหลายเส้นก็ดีอารมณ์ก็ขันถ้ากู้กรุงศรีไม่ได้ลองไปกสิกรดีไม่ลูกโตโยต้าเรียกคืนรถโตโยต้ารวมถึงเล็กซัสในสหรัฐอเมริกาที่ผลิตในช่วงปี2020ถึงปี2022หลายรุ่นหลังพบปัญหาถุงลมนิรภัยของผู้นั่งโดยสารด้านหน้าทำงานไม่สมบูรณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
ดยบริษัทตรวจพบตัวระบบเซ็นเซอร์ OCS ที่อยู่ตรงหน้าผู้โดยสารด้านหน้าเกิดการลัดวงจรทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้งานถุงลมนิรภัยยามฉุกเฉินโดยจะทยอยแจ้งเจ้าของรถเพื่อเรียกคืนกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนโตโยต้าเป็นแบรนด์ใหญ่และนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เรียกคืนรถในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะพฤศจิกาก็เพิ่งประกาศเรียกคืนรถ RAV4 1.9 ล้านคันในสหรัฐมาแล้วเนื่องจากแบตเตอรี่เกิดการเคลื่อนที่ได้ถ้ารถหักเลี้ยวแบบรวดเร็วและทำให้เกิดไฟไหม้ได้